วันนี้นะคะเพื่อนๆเคลียร์จะแกงปลาสับกระเจี๊ยบเขียวใบชะพลูค่ะดูกันเลยนะคะก็มีปลาสับค่ะคั่วไว้เรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยใบชะพลูแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวพริกแกงผงชูรสน้ำตาลซอสฝาเขียวน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยค่ะมาแกงกันเลยนะคะไปดูเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำมันลงไป1ช้อนแกงน้ำมันร้อนแล้วนะคะพริกแกงลงค่ะ1ขีดพริกแกง1ขีดนะคะปลาสับคั่วสุกครึ่งกิโลปลาอะไรก็ได้ค่ะปลานิลปลาขาวปลาช่อนปลาอะไรได้หมดแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะให้เดือดแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงรสเดือดแล้วนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนแกงซอสฝาเขียว1ช้อนแกงซอสน้ำมันหอย1ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปน้ำตาลครึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงเนยและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะเดือดแล้วนะคะกระเจี๊ยบลงเลยค่ะกระเจี๊ยบใส่แล้วก็คนๆแล้วก็ขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปต้มไม่เผาเละหรอกตามด้วยใบชะพลูค่ะกระเจี๊ยบประมาณ2ขีดใบชะพลู1ขีดค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงกระเจี๊ยบปลาสับใบชะพลูค่ะตามระเบียบมาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรอชมคลิปต่อไปนะคะ